รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับแน่นอนเลยนะครับพบกับผมเท็ดดี้ในช่วงนี้เนี่ยจะต้องมาพร้อมกับเมนูอร่อยๆของเชฟประจวบครับวันนี้นะฮะเชฟประจวบจะมีเมนูที่เรียกได้ว่าเป็นแอปเปอร์ไทเซอร์ที่ทุกคนอาจจะคุ้นเคยกันแต่ว่าเรามาจัดจานในรูปแบบคล้ายๆกับไฟน์ดินิ่งเลยครับนั่นก็คือเมนูไก่กับวุ้นเส้นโรครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมขอตัวไปเตรียมส่วนผสมและอุปกรณ์ก่อนนะครับเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมีเมนูอร่อยๆมาฝากกันครับช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่ร้านครัวใบบัวครับร้านดังย่านพระประแดงนะครับและที่สำคัญเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราโพสต์ในแฟนเพจนะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าร้านนี้มีเคล็ดลับอะไรดีๆบ้างเราไปดูกันครับคุณอ๋ออาจารย์ถามหน่อยสิครัวใบบัวเนี่ยเราเปิดมากี่ปีแล้วปีที่4เข้าปีที่5แล้วครับอาจารย์เหรอครับฉันได้ข่าวว่าร้านนี้มีเมนูเยอะมากแล้วถ้าจะมาครัวใบบัวเรามีเมนูอะไรบ้างที่เราแบบมาถึงปุ๊บต้องสั่งแน่นอนแนะนำก็คือเป็นห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนอันนี้เมนูนี้ก็คือจะสั่งทุกโต๊ะเลยเกือบทุกโต๊ะเลยครับขายดีมากอันนี้คือเมนูที่ขายดีแล้วใครมาก็ต้องสั่งใช่ครับประธานโทษขออนุญาตเช็คได้ไหมว่าคุณภาพเป็นยังไงเชิญครับอาจารย์ยินดีมากครับกูตายว่าจะตักนิดเดียวเต็มช้อนเลยอ่ะผมเต็มที่เลยครับไม่เป็นไรเนาะ เนื้อปลาแล้วก็เนื้อกุ้งใช่ครับแล้วก็จะมีมะพร้าวอ่อนด้วยครับเวลาทานก็คือจะกรุบกรับด้วยเนื้อของมะพร้าวอ่อนด้วยอ๋อมีมะพร้าวอ่อนอยู่ในนี้ด้วยใช่ครับผมมิน่าใครมาก็ต้องสั่งเนาะดูสิคุณผู้ชมเครื่องแน่นซีฟู้ดจัดมาเต็มๆเหมือนยกมาทั้งทะเลเลยนะรสชาติก็เข้มข้นกลมกล่อมหอมมันกำลังดีเลยแสดงว่าต้องใช้กะทิคุณภาพดีสิใช่เลยครับอาจารย์เราใช้กะทิคุณภาพดีอย่างกะทิอัมพวาครับเออคุณอ๋อครับจะว่าอะไรไหมเนี่ยฉันอยากดูวิธีการทำห่อหมกตำรับนี้จังเลยอ่ะได้ครับได้ไหมคุณได้ครับโอ้ยดีใจจังเลยคุณอ๋อให้เราดูเคล็ดลับใช่ไหมคะใช่ครับสำหรับนี้นะใช่ครับโอเคค่ะเชฟชนเนี่ยเหรอคือคนที่ทำห่อหมกในลูกมะพร้าวเนี่ยใช่ครับผมเหรอใช่ครับนี่จะบอกว่าคุณทำได้อร่อยมากเลยนะครับคุณทำให้เราดูหน่อยได้ไหมได้ครับผมเชฟชนจะเริ่มต้นยังไงก่อนเริ่มจากกะทิครับนี่เลยครับเคล็ดลับเมนูเด็ดนะครับได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดนะครับใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองนะครับใช้ได้เหมือนกับกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรเลยครับอาจารย์โอ้ยทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองครับและยังมั่นใจได้นะครับถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนละครับผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆเลยครับทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยใช้ไข่3ฟองครับผมต่อที่ตอนหนึ่งลูกมะพร้าวเนี่ยนะครับผมอ๋อใส่ไข่ตั้ง3ฟองแล้วก็ใส่น้ำพริกแกงเป็นน้ำพริกแกงเผ็ดใช่ไหมครับผมพริกแกงเผ็ดธรรมดาก็ใส่นิดเดียวเนาะมันก็ไม่เผ็ดมากนะก็กำลังสีสันนี่เฉยครับแต่แปลกใจตรงที่เชฟชนใส่ไข่ไก่เยอะอ๋อใส่ไข่ลงไปเลยครับผมมันจะได้ข้นเข้มข้นเข้มข้นครับผมพอใส่เสร็จก็ข้นๆเลยครับอ๋อไข่มันก็จะเป็นริมๆแบบเซตตัวเนาะครับผมอุ้ยเริ่มแบบเป็นเหมือนลักษณะที่เรากินเมื่อครู่แล้วนะเริ่มข้นนะครับเริ่มข้นแล้วเริ่มข้นแล้วต้องใส่อะไรอีกของใส่เนื้อปลาลงไปแล้วเนื้อปลา
หนึ่งลูกเราจะใส่อะไรเท่าไหร่เราก็ต้องเตรียมไว้เลยใช่ไหมครับผมใช่ครับต่อที่ครับชั่งไว้เลยนะครับผมเนื้อมะพร้าวปลาหมึกเนื้อปลากระพงลวกสุกคล้ายลวกสุกครับโอเคกุ้งอีกครับผมคลุกเคล้าให้เข้ากันเร่งสีเร่งสีหน่อยเร่งสีหน่อยก็ใส่น้ำมันพริกเผาลงไปไม่ต้องใส่เยอะแค่สีมันสวยก็พอใส่แค่พอมีสีใช่ไหมครับผมโอ้ใส่โหระพาใส่โหระพาครับผมใส่อะไรอีกเชฟบอกฟ้าแดงครับผมพริกชี้ฟ้าแดงใส่หมดเลยสวยๆแล้วก็ผัดปรุงรสของเราครับนิดนึงปรุงรสก็ใส่ครับน้ำปลาน้ำปลารสดีนิดนึงผงปรุงรสนิดนึงน้ำตาลนิดนึงผงชูรสจิ๊กนึงเสร็จแล้วก็เอาบรรจุใส่ลงไปในผลมะพร้าวใส่เครื่องๆลงไปแต่ของทะเลเราก็เอามาสุ่มไว้ข้างบนนะเสร็จแล้วก็แต่งด้วยใบมะกรูดกับพริกชี้ฟ้าแดงครับผมใบมะกรูดหน่อยนึงนิดนึงเนาะพริกชี้ฟ้าพริกชี้ฟ้าสัก 2-3 ชิ้นเหมือนที่เราทานเมื่อครู่ละใช่ครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วครับกับเมนูห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนครับผมลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดแบบนี้ต้องอัมพวาเท่านั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอ๋อครัวใบบัวมากเลยนะครับคุณผู้ชมที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์และคุณผู้ชมทางบ้านนะครับอาหารที่นี่รสชาติดีๆนะคะแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบเนี้ยรับไปเลยป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีรับเลยนะครับขอบคุณครับและยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% ให้อีกด้วยนะครับผมครับขอบคุณครับเลยครับและสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์จะพาไปที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดีสนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วนะครับคุณผู้ชมและอย่างที่บอกไปเลยนะฮะว่าเมนูของเราน่ากินมากๆเลยกับเมนูไก่กับวุ้นเส้นโรครับก่อนที่เราจะไปทำตัวโรเนี่ยต้องมาทำตัวน้ำจิ้มก่อนครับและน้ำจิ้มนี้เชฟบอกว่าแซ่บแน่นอนเพราะว่าวันนี้นะครับเราจะใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสนะครับอันนี้คือจะอะไรที่เรามีความเข้มข้นมีความเข้มข้นเปรี้ยวเท่ากันทุกซองเลยฮะเชฟเราจะใส่ตัวน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสลงในตัวหม้อเลยนะครับตวงน้ำไปแล้วครับแล้วก็ใส่ลงไปครับผมแล้วก็มีเกลือเพิ่มรสชาติเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับเดี๋ยวตั้งไฟนะฮะนี่ชีวิตเราขาดหวานไม่ได้นะครับอันนี้คือมิตรผลไลท์ชูการ์นะครับอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวใส่แค่ช้อนโต๊ะเดียวแต่ความหวานเท่าเดิมเลยครับใส่ไปเลยนะครับมิตรผลไลท์ชูการ์อันนี้คือเราคนจนทุกอย่างเข้ากันดีให้น้ำตาลละลายอันนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะทำชิคเก้นโรกันนะครับอันนี้น้ำซอสของเราได้ที่ละพักทิ้งไว้เลยนะครับตอนนี้เชฟบอกว่าจะมาทำตัวชิคเก้นโรกันครับผมผสมเลยก็ช้อนไหมครับได้ครับตัวไก่ที่เราใส่ลงไปนี่คือเราทำให้สุกก่อนในไก่มันจะมีน้ำมันจะมีผลกระทบเกินความชื้นจะเยอะเกินไปใช่แล้วจะไม่กรอบแล้วแตกออกมาใช่ถูกต้องโอ้แปลว่าพวกนี้เนื้อสัตว์เราต้องทำให้สุกก่อนเลยฮะก็สุกได้ระดับหนึ่งโอเคเรามีเนื้อไก่นะครับมีหอมใหญ่แครอทวุ้นเส้นนี่ก็เหมือนกรุบๆนะจะได้เหมือนมีเนื้อเพิ่มนะเชฟนะครับผมแล้วก็จะมีต้นหอมต้นหอมเป็นท่อนๆเนาะกระเทียมสับกระเทียมสับละเอียดเลยแล้วครับในการปรุงรสนะครับอันนี้เราจะมีซอสหอยนางรมนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับอันนี้น้ำมันงานะจะได้หอมๆนะครับตามด้วยพริกไทยป่นนิดนึงครับอันนี้เป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนแล้วครับและที่ขาดไม่ได้เลยใช่ไหมครับเชฟต้องมีความหวานๆนวลๆหน่อยนะฮะจะได้อร่อยถูกใจเราก็จะใช้ตัวมิตรผลไลท์ชูการ์นะครับอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวครับคุณผู้ชม
โอเคเราก็จะได้แป้งตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปห่อกันด้วยกันครับผมเอาละครับหลังจากที่เราผสมไส้กันเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะมาอยู่ในขั้นตอนการห่อนะครับนะอาจจะเป็นแบบวงกลมกลมก็ได้สี่เหลี่ยมก็ได้แล้วแต่ว่าหาซื้อได้ไหมจ้าโอเคนะอ๋อก็ต้องไปแช่น้ำนิดนึงอันนี้ลุงเชฟเราประกบติด2อันเพราะว่ายังไงครับแป้งเราตัวนี้ก็จะอาจจะบางไปถ้าซ้อน2ก็โอเคหน่อยก็อันนี้เพื่อให้สวยงามด้วยตอนทอดออกมาสีจะได้เนียนๆเนาะนะก็ทำให้2แผ่นนี้เท่ากันนะครับนั้นก็เป็นไส้ไก่กับบุญเส้นนะครับที่เราผสมไปเมื่อกี้เลยหอมมากๆกลิ่นน้ำมันงา ยังลอยอยู่ตรงนี้อยู่เลยจะออกแนวแบบจีนๆนิดนึงเนาะครับเทคนิคการม้วนนะคุณผู้ชมนะพอม้วนปุ๊บเนี่ยต้องดึงเข้าหาตัวนิดนึงพยายามให้ข้างในนี้คนแน่นมากๆแน่นมากๆเลยแป้งมันหลวมๆเนี่ยโอกาสที่น้ำมันเนี่ยมันจะผ่านเข้าไปข้างในก็ทำให้แป้งตัวนั้นมันแบบพองขึ้นมานะอ๋อแล้วก็ระเบิดแตกออกมาเลยใช่สุดยอดสวยงามมากครับเราสามารถทำแบบนี้เราเก็บไว้ได้ไหมครับได้ครับได้ครับแต่ว่าวิธีเก็บนี้ก็มีอะไรที่เรียกว่ามีขั้นตอนหน่อยคือแล้วถ้าเราวางตรงนี้แล้วไม่ใช้ทันทีเนี่ยมันจะดูดติดแห้งแต่ถ้าเกิดเรามีพลาสติกรองไว้เป็นพื้นรองไว้นะอันนั้นก็จะช่วยให้เราหยิบขึ้นมาใช้งานง่ายขึ้นถูกต้องยอดเลยเป๊ะเวอร์อ่ะโอเคเดี๋ยวเราม้วนจนได้ที่แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปอุ่นน้ำมันแล้วนำลงทอดกันถูกต้องฮะเอาละครับอันนี้คือชิคเก้นโรลที่เราเตรียมไว้นะครับแต่ก่อนทอดนะครับคุณผู้ชมแน่นอนครับเวลาเราจะทอดอะไรให้กรอบอร่อยนะครับต้องนี่เลยครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะฮะสังเกตง่ายๆฝาสีเขียวแบบนี้ครับทอดอะไรก็กรอบอร่อยมั่นใจแล้วครับเดี๋ยวเรารอจนตัวน้ำมันปาล์มของเราร้อนได้ที่นะครับลงไปเลยโอ้สังเกตดูนะคุณผู้ชมอันนี้เราทอดแต่น้ำมันไม่ท่วมพอเริ่มเสร็จแล้วก็ค่อยๆใส่เพิ่มได้เนาะครับโอเคโอ้พอปอบเพี้ยเวียดนามนี่พอทอดนี่เขาฟูขึ้นมาสวยเลยนะนะครับสังเกตดูว่าเขากรอบได้ที่แล้วก็สีเริ่มเป็นเหลืองทองน้ำตาลนิดหนึ่งน่าทานน่าทานจริงๆน่าทานจริงๆแล้วทานง่ายด้วยชิคเก้นโรลของเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันเพราะว่าเรามีน้ำจิ้มมะขามสุดเด็ดด้วยนะครับต่อไปเราจะลงจานเสิร์ฟได้เลยเนาะครับผมอันนี้ก็จะมีพริกนะสามสีหอมแดงอันนี้ก็เป็นเม็ดพริกไทยสดนะครับมีใส่แตงเข้าไปด้วยอันนี้เหมือนเชฟตั้งใจให้คล้ายๆกับเป็นอาจารย์ถูกต้องปกติเราก็จะมีน้ำส้มสายชูใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะเปลี่ยนรสชาติได้กลิ่นเครื่องปรุงรสแบบกำลังดีเลยอ่ะเรียกน้ำย่อยเลยฮะโอ้โหอันนี้ควันฉุยเลยต้นหอมนิดนึงนะผักชีนะครับเพื่อความสวยงามเพื่อความสวยงามแบบดูน่ากินมากนี่เราก็จะเสิร์ฟกับซอสมะขามของเราโอเคร้านให้ก่อนเลยนะฮะถ้าใครอยากเพิ่มเติมสามารถดิบได้โอเคโอ้โหต้องบอกว่าน่ากินน่าอร่อยมากๆเลยนะครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับไก่กับบุญเส้นโรโอ้โหทำง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถทำตามได้อร่อยแน่นอนครับและสำหรับช่วงหน้านะครับกูรูมืออาชีพเนี่ยยังคงมีของอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมอดใจรอสักครู่เดียวครับ
วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำยำมาม่ามาฝากรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำยำแบบเดิมต้องเสียเวลาในการเคี่ยวน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากทำน้ำยำก่อนค่ะเทน้ำเชื่อมตรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาน้ำมะขามเปียกและเกลือไทยคนผสมให้เข้ากันเราก็จะได้น้ำปรุงยำที่มีความเข้มข้นพร้อมที่จะนำไปทำยำมาม่าแล้วค่ะวิธีทำยำมาม่าใส่น้ำปรุงยำลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูซอยมะนาวหั่นแว่นเครื่องปรุงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและน้ำมันหอมเจียวคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลงลวกในน้ำเดือดตักขึ้นใส่ภาชนะที่มีน้ำยำเคล้าผสมให้เข้ากันใส่หมูสับติดมันลวกกุ้งลวกปลาหมึกลวกปูอัดหมูยอเห็ดหูหนูขาวหอมแขกซอยแครอทซอยมะเขือเทศหั่นเซี่ยวและขึ้นช่ายซอยเคล้าผสมให้เข้ากันตักยำมาม่าใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะน้ำปรุงยำตำรับนี้ได้รสชาติที่จัดจ้านไม่ทำให้เส้นอืดทำรับประทานเองก็ง่ายทำขายก็ดีในส่วนของน้ำยำสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้12ที่มีต้นทุนอยู่ที่62บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่5บาทค่ะกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับเรียกได้ว่ามีความพิเศษมาฝากนะครับนอกเหนือจากความอร่อยแล้วนะฮะอันนี้เหมือนเป็นงานสร้างอาชีพเลย Startup Bakery เป็นคอร์สที่เราจะมานำเสนอวันนี้ค่ะคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยพวกเราจะนำเสนอความอร่อยครับแต่วันนี้เรานำเสนอการทำให้อร่อยโอ้โหพูดว่า Startup Bakery นี่คุณดูหนังเกาหลีหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ดูทรงผมสิพยายามแล้วไม่ต้องพยายามแล้วกันนะฮะแต่อันนี้ไม่ต้องพยายามเลยเพราะว่าแค่คุณมาพวกคุณเป็นแน่นอนคำว่า Startup Bakery คือหมายถึงเราสอนตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถต่อยอดเปิดร้านได้เลยคำว่าพื้นฐานหลายคนจะไม่รู้ว่าพื้นฐานนี้มันคือขนาดไหนเราจะบอกคุณว่าเราจับตั้งแต่ช่างตวงวัดวิธีการดูตาช่างดูยังไงช่างของแห้งช่างของเหลวทำยังไงรวมไปจนถึงวิธีการดูเตาอบวิธีการอบขนมใช้เครื่องตีทำอะไรต่างๆถูกต้องและที่สำคัญการคำนวณต้นทุนสอนอยู่ในนี้หมดเลยเหรอใช่ทั้งคอร์สเนี้ย Startup Bakery มีครบเรียน5ครั้ง30ชั่วโมงจ้ะที่คุณบอกว่าเรียน30ตัวเนี่ย5ครั้งตกครั้งนึงเนี่ย6เมนูเลยนะอ่ะคุณกำลังจะบอกว่าเรียนเยอะขนาดนี้จะเครียดเกินไปไม่ใช่ผมบอกทำไมคุ้มอย่างนี้เราต้องบอกคุณก่อนว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนของเราเราไปโรงเรียนมาแล้วก็ประกอบแบบเปิดโรงเรียนมาแบบ30กว่าปีแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นค่อนข้างมั่นใจเรื่องระบบการเรียนการสอนว่าเรามีการแบ่งอย่างเป็นระบบยังไงเช้าเรียน3ตัวบ่ายเรียน3ตัว3ตัวที่เรียนเป็นของที่ใกล้เคียงกันเช่นเป็นโหมดเดียวกันคุกกี้เหมือนกันอย่างเงี้ยเป็นประเภทเดียวกันแล้วมันมีการจัดระบบว่าเทคนิคแต่ละตัวเนี่ยนักเรียนเรียนตรงนี้จดนะตรงนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้ทำให้เห็นนักเรียนลงมือทำคุณไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองคือมาตามที่เนี่ยเรียนตามที่เนี่ยรู้เลยว่าทำแบบเนี้ยอร่อยชัวทำแบบเนี้ยคุกกี้กรอบชัวทำแบบนี้เค้กนุ่มอร่อยชัวการเอาขั้นตอนต่างๆไปทำตามที่เราทำให้คุณดูเนี่ยแล้วคุณลงมือทำไปกับเราเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าคุณไม่ต้องกลับไปลองผิดลองถูกเองที่บ้านแล้วคุณจะได้เอาชุดความรู้ตรงนี้กลับไปใช้ทำและประกอบอาชีพได้เลยโอ้โหเรียกได้ว่าอันนี้เหมือนเป็นสตาร์ทอัพที่ช็อตคัทเลยนะใช่กับวงการเบเกอรี่เนี่ยที่เขาเรียกว่าประเภทเบเกอรี่เนี่ยเค้กคุกกี้ขนมปังพายขนมนึ่งมันเหมือนรวมอยู่ในนี้หมดเลย30เมนูใช่แล้วคุณมาเรียนได้ลงมือปฏิบัติผมเชื่ออย่างนึงว่าการเรียนที่ดีที่สุดเนี่ยคือได้ลงมือทำจริงๆอ่ะใช่นะที่นี่เนี่ยให้นักเรียนทุกคนได้ลงมือทำออนไซต์ออนไซต์ทำ30เมนู5วันเท่านั้นคุณประกอบอาชีพได้พิเศษแบบนี้โปรโมชั่นไหมครับเราเข้าใจดีว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันค่อนข้างฝืดเคืองการที่จะให้คุณหยิบเงินออกมา 10,000 บาทอ่ะหลายคน 10,000 บาทมันตลอดเดือนเลยนะสำหรับการกินข้าวอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลดราคาลง 50% ค่ะหั่นครึ่งหั่นครึ่งเท่านั้นนะฮะ
คอร์สสตาร์ทอัพเบเกอรี่นะฮะที่ออนไซต์ทำปฏิบัติอย่างนี้จริงๆเนี่ย30เมนูเหลือพิเศษนะครับเพียงแค่ 5,000 บาทเท่านั้นราคานี้รวมค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่พร้อมชุดปฏิบัติการและรวมใบประกาศแล้วด้วยโอ้โหต้องบอกว่านอกเหนือจากความรู้แล้วก็สิ่งที่เราได้จากการปฏิบัติในการเรียนการสอนแล้วที่นี่มีใบประกาศนียบัตรที่ขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการใช่แล้วค่ะตรงนี้นี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นใบเบิกทางได้เลยนะคุ้มมากถูกไหมฮะนอกเหนือจากความรู้ใบประกาศแล้วแน่นอนครับเราสอนให้เราเปิดร้านได้เป็นสตาร์ทอัพจริงๆอย่างน้อยเราตั้งต้นธุรกิจเบเกอรี่เล็กๆเป็นอาชีพเสริมก็ยังดีหรือใครจะยึดเป็นอาชีพหลักในช่วงนี้ผมว่าก็น่าสนใจกำเงินหลักพันได้สูตรเบเกอรี่ถึง30เมนูที่สำคัญลงมือทำเองด้วยย้ำกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับคอสสตาร์ทอัพเบเกอรี่ 5,000 บาทเท่านั้นนะครับ30เมนูผมลองบวกลบคูณหารดูนะตกใจ5,000 บาทนะโปรโมชั่นนี่ยังตัดไอ้เรื่องแถมชุดแถมใบประกาศไปนะ 5,000 บาทหาร30เมนูตกเมนูละ166บาท166บาทนี่หลายครั้งกำเงินไปอ่ะไปซื้อยังซื้อไม่ได้เลยใช่คือขนมปังบางตัวเค้กบางชิ้นเนี่ย200 300 400 500นี่คุณสอนแล้วเขาได้เรียนได้ทำได้ลงมือแล้วได้กลับบ้านตัวละ166บาทได้ทั้งอาหารสมองแล้วก็ได้ทั้งอาหารท้องด้วยมาได้เลยนะคุณผู้ชมนะกับหลักสูตรสตาร์ทอัพเบเกอรี่ของทิฟเทคอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเพียงแค่ 5,000 บาท30เมนูนะครับเรียกได้ว่าเป็น30เมนูที่ยอดนิยมสามารถเรียนได้ขายได้แล้วก็ทำได้จริงนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่026827644 0922658968หรือ LINE @yingsakfood จ้ะกลับมาพบกับพวกเรานะคะเชฟประจวบนานาและเท็ดดี้ได้ใหม่ในรายการ Cooking Guru นะคะออกอากาศทุกวันอังคารเวลา 13:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจ้าพอกทิคาตาเนี่ยนะคุณผู้ชมเป็นเมนูที่มาจากเนื้อหมูสันในค่ะวันนี้เชฟบอกว่าสูตรพอกทิคาตาของเชฟอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆค่ะกูรูมืออาชีพนะครับแหมวันนี้มาพร้อมกับอาจารย์นานานะครับกับเขาเรียกว่าเป็น all time favorite เลยใช่ของรักของห่วงประจำฟรุตตามิน่าค่ะครับผมนั่นก็คือฟรุตตามิน่าฟรุตเค้กบายอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับ